ค่ะก็วันนี้ก็ขอแนะนำแอปในไคเดียนะคะสักแอปหนึ่งก็คือชื่อ Lock Jester นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Jester คือการที่เราเรียกกันว่าขยุ่มนะคะคือการใช้มือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้จะเป็นเกี่ยวกับในหน้า Lock Screen นะคะโปรแกรมก็ชื่อ Lock Jester ค่ะหาโหลดได้ในไคเดียนะคะหลังจากที่เราทำการโหลดได้เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูใน Setting ค่ะเราสามารถที่จะมาเลือกเซตติ้งจากทางด้านซ้ายนี่ค่ะ Lock Jester เลือกได้เยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่นอันนี้แตะหน้าจอด้วยนิ้วเดียว3ทีนะคะแตะด้วยหน้าจอ2นิ้วนะคะใช้มือเลื่อนทางซ้ายมือเลื่อนทางขวามือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองทดลองให้ดูเลยนะคะก็ทำการล็อกค่ะก็คือการว่าซ้ายขวาขึ้นลงนะคะก็จะเป็นไปตามแนวตั้งนี้นะคะก็คือด้านบนอันนี้ก็เป็นขึ้นเป็นลงนะคะเมื่อเป็นแนวนอนมันก็เลยจะสลับทางกันนิดนึงนะคะอย่างเช่นนี้อุ้มแตะหน้าจอ2ทีเปิดเพลงนะคะมีเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวานะคะก็คือเพลงต่อไปเลื่อนทางซ้ายนะคะคือย้อนแตะ2ทีก็หยุดแล้วก็ถ้าเลื่อนขึ้นนี่ก็คือเร่งแสงหน้าจอค่ะเลื่อนลงก็คือลดแสงหน้าจอนะคะอันนี้สามารถเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็ที่ผมตั้งไว้อย่างนึงก็คือพิ้นใช้2นิ้วนะคะก็จะกลายเป็นอันล็อกนะคะก็ไม่ต้องเลื่อนอันล็อกอีกต่อไปถ้าใช้แบบนี้เอาเลยก็เท่าที่ลองนะคะสำหรับการที่อาจจะมีโหมดที่เราสามารถจะกดรันแอปพลิเคชันได้นะคะอันนี้ก็จะมีให้เลือกแบบนี้ตอนเรากดรันแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะมันเข้าเซฟโหมดนะคะก็เลยยังไม่แนะนำให้ใช้ในส่วนอันนี้นะคะแล้วก็คลิกคอนี้ก็ยังไม่ได้ลองค่ะเพราะว่าiPad ทงไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็มาแนะนำคร่าวๆค่ะแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ